ค่ะขอต้อนรับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็สู่การแถลงข่าวที่เป็นเรื่องฮอตเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะคะว่าตอนนี้เรามีเคสผู้ป่วยโควิดที่มีเสียชีวิตจริงหรือไม่นะคะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะคะนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณนะคะพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พจน์อินทราภาพรจากโรงพยาบาลราชวิถีและนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการโรคติดต่อทั่วไปกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนะคะก็จะมาแถลงถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงงั้นขอเรียนเชิญท่านผู้ดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับคงขออนุญาตที่จะมานำเรียนนะครับที่เป็นข่าวกันเรื่องของผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็มีเคสที่เสียชีวิตที่ราชวิถีจริงๆนะครับขออนุญาตให้รายละเอียดตามไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้นะครับขอไปที่สไลด์ด้วยนะครับคนไข้เป็นผู้ชายนะครับผู้ชายไทยอายุ54ปีความเป็นจริงเนี่ยเป็นล่ามนะครับของสำนักแรงงานของไทยเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเวลาเป็น10ปีนะครับคนไข้คนนี้นะครับไม่สบายแล้วก็เริ่มป่วยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนะครับจริงๆต้นเดือนกรกฎาคมเริ่มมีอาการนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้รับการตรวจที่ประเทศซาอุเนี่ยนะครับตรวจเจอเชื้อว่าเป็น positive เนี่ยนะครับโควิดวันที่21กรกฎาคมแต่21กรกฎาคมเนี่ยยังไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะครับก็อยู่ที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยเคสนี้อย่างที่ผมเคยนำเรียนนะครับในเวทีนี้กับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองโดยกรมการแพทย์เนี่ยได้มีการตั้งไลน์กลุ่มที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยประมาณ 7-8 ประเทศซึ่งรวมที่ซาอุด้วยนะครับผู้ป่วยรายนี้ก็อยู่ในไลน์ในช่วงแรกที่พูดคุยนะครับเราก็แนะนำบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาการมากขึ้นขอให้ไปที่โรงพยาบาลเพราะตอนแรกที่ซาอุเนี่ยเขาให้นอนอยู่ที่บ้านนะครับวันที่26กรกฎาคมอาการเขามากขึ้นนะครับหายใจไม่ทั่วท้องมีไข้ไอนะครับก็เลยไปที่โรงพยาบาลก็ได้รับการแอดมิดตามในสไลด์นะครับที่โรงพยาบาลคิงฟาฮัดเมดิคอลซิตี้ต้องสังเกตนะครับอีกครั้งตรวจเจอ positive วันที่21แต่แอดมิดวันที่26นะครับอันนี้เป็นข้อต่างจากประเทศไทยนะครับของเราเนี่ยพอตรวจเจอหรือสงสัยปุ๊บเนี่ยเราก็แอดมิดไว้ก่อนแล้วนะครับเคสนี้พอนอนที่โรงพยาบาลได้ 4-5 วันอาการแย่ลงนะครับต้องย้ายจากวอร์ดสามัญไปที่ ICU แล้วก็คนไข้มีหยุดหายใจนะครับตามสไลด์ที่เขียนวันที่10สิงหาต้องปั๊มหัวใจและใส่ท่อช่วยหายใจนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราได้รับนะครับที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะผมย้ำอีกครั้งเคสนี้เริ่มป่วยเดือนกรกฎาคมนะครับที่ซาอุดิอาระเบียนะครับได้รับการวินิจฉัยรักษาที่นั่นขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นผลการตรวจที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจะสังเกตนะครับจริงๆเคสนี้ตรวจบวก2ครั้งครั้งแรกตามที่ผมนำเรียนว่า21กรกฎาคมนะครับแล้วก็ตรวจซ้ำอีกครั้งนะครับวันที่5สิงหาก็บวกอยู่พอมาตรวจซ้ำก่อนที่จะกลับประเทศไทย2ครั้ง25กับ30คือเคสนี้เนี่ยที่ผมนำเรียนช่วงแรกว่าเราตั้งไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็เข้ามาพูดคุยนะครับผมอยู่ในไลน์ท่านผู้ทรงแพทย์หญิงนฤมลนะครับสวรรค์ปัญญาเลิศซึ่งอยู่เป็นผู้ทรงของกรมการแพทย์เนี่ยก็ได้แนะนำผู้ป่วยพอสมควรแต่ก็มีช่วงนึงที่ผู้ป่วยหายไปไม่ได้ไลน์คุยก็เข้าใจว่าผู้ป่วยจะอาการหนักอยู่ที่นั่นนะครับใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วเราก็ได้รับการประสานจากกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานว่าผู้ป่วยอยากจะกลับมาประเทศไทยญาติพี่น้องก็อยากให้กลับมาดูอาการที่ประเทศไทยนะครับก็เลยใช้แอร์แอมบูเลนซ์นะครับก็คือเครื่องบินเล็กเนี่ยนะครับที่เป็นเหมือนกับรถเครื่องบินพยาบาลนะครับนำส่งกลับประเทศไทยขอสไลด์ถัดไปครับครับอันนี้ครับก็เป็นจากประเทศเขานะครับก่อนตอนแรกเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าที่นำส่งจากประเทศเขาถ่ายรูปไว้ว่าตอน2ทุ่มครึ่งออกจากกรุงริยาดนะครับที่ซาอุใส่แอร์แอมบูเลนซ์กลับมา
พร้อมทีมแพทย์พยาบาลเนื่องจากว่าเราไม่มีหมอไทยอยู่ที่นั่นนะครับก็ใช้ทีมแพทย์พยาบาลอินโดที่อยู่ที่โน่นนำส่งกลับมานะครับก็ตอนที่กลับมาเนี่ยถอดทิ้วคือถอดท่อช่วยหายใจนะครับคนไข้ก็กลับมาใช้เวลาเดินทาง10กว่าชั่วโมงของราชวิถีรับการประสานก็ไปรอรับตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งนะครับขอสไลด์ถัดไปครับก็มาถึงเมืองไทยตีหนึ่งครึ่งของวันที่2กันยายนนะครับทางราชวิถีก็ใช้แอร์แอมบูเลนต์ถ้าจะดูสังเกตในรูปนะครับเราก็ป้องกันการติดเชื้อเต็มที่คือใช้แคปซูลทรานสเฟอร์นะครับที่จะไม่สัมผัสกับพวกเราเลยนะครับเพราะว่าคนไข้คนนี้ถูกวินิจฉัยมาก่อนถึงแม้ว่าผลการสวอปจะเป็นลบ2ครั้งก่อนกลับประเทศไทยนะครับ2กันยาก็กลับมาที่ประเทศไทยนะครับขอสไลด์ถัดไปครับพอ3กันยาเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนช่วงที่นั่งเครื่องบินกลับมาเนี่ยไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับคนไข้หอบเหนื่อยมากขึ้นนะครับแล้วพอวันเช้าวันที่3เนี่ยก็แย่ลงก็เลยต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับและเราทำการเพาะเชื้อนะครับทางแบคทีเรียนะครับเดี๋ยวอาจารย์พจน์จะนำเรียนต่อว่าอาการทางคลินิกเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหลักที่ว่าเราได้ดูแลนะครับแล้วก็มานอนที่ราชวิถีตั้งแต่วันที่3กันยาถึง18กันยาอาการก็ต้องเรียนตรงๆว่าทรงๆสุดๆแล้วช่วงอาทิตย์หลังนี้ก็สุดมาตลอดเดี๋ยวอาจารย์พจน์จะให้รายละเอียดต่อแต่ผมอยากขออนุญาตนำเรียนว่านี่เป็นหลักการนะครับที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านให้นโยบายมาโดยตลอดว่าถึงคนไทยจะอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่ทิ้งกันนะครับเราก็มีการดูแลถึงแม้จะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีการประสานงานนะครับในบางรายถ้าจำเป็นเราก็จะนำส่งกลับมาในประเทศไทยผมคงขออนุญาตให้ข้อมูลในเชิงบริหารจัดการตามนี้นะครับในรายละเอียดของการดูแลที่โรงพยาบาลราชวิถีขออนุญาตจะให้อาจารย์พจน์นะครับซึ่งเป็นหมอโรคติดเชื้อโดยตรงเนี่ยช่วยให้รายละเอียดต่อไปครับเชิญอาจารย์พจน์แล้วครับครับก็ขออนุญาตกับเรียนรายละเอียดในช่วงระหว่างที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราชวิถีนะครับตั้งแต่รับส่งต่อมาเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับประเมินช่วงแรกเนี่ยผู้ป่วยที่รับเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องปอดอักเสบที่มีต่อเนื่องจากเดิมจากก่อนส่งตัวมานะครับซึ่งแม้ว่าจะดีขึ้นจากโดยลำดับนะครับจากตัวโควิด-19 แต่ว่ามีการติดเชื้อปอดอักเสบจากแบคทีเรียดื้อยาแทรกซ้อนตั้งแต่ก่อนเดินทางมานะครับแล้วก็ได้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องมานะครับทางโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้ให้ยาสำหรับรักษาปอดอักเสบจากแบคทีเรียต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันเรื่องระบบทางเดินหายใจและปอดเนี่ยดังรูปที่เมื่อสักครู่ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ได้นำเสนอไปแล้วว่าปอดด้านขวาเนี่ยจะยังมีเงาทึบอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ป่วยมีภาวะการอักเสบของปอดอย่างรุนแรงจากโควิด-19 ก่อนมานะครับที่เรียกว่า ARDS นะครับเมื่อเริ่มฟื้นสภาพก็จะมีภาวะเป็นพังผืดในปอดหรือเป็นไฟโบรซิสทำให้การหายใจผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับหลังจากเข้ารับการรักษาได้ประมาณไม่ถึง10ชั่วโมงก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใหม่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผู้ป่วยหายใจเองไม่ไหวนะครับแล้วก็ตรวจพบว่ายังมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนต่อเนื่องอยู่นะครับเป็นแบคทีเรียอาซีเนโตแบคเตอร์วอร์แมนีไอซึ่งดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับก็ทางโรงพยาบาลก็ได้ให้ยาต่อเนื่องนะครับประเด็นต่อมาก็คงเป็นเรื่องหัวใจเนื่องจากว่าช่วงที่เข้ารับการรักษาก่อนเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยผู้ป่วยมีหัวใจหยุดเต้นไป1ครั้งนะครับเขาได้ทำการปั๊มหัวใจก่อน1ครั้งในช่วงที่รับเข้ารับการรักษาอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้หัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจเองเนี่ยมีการบาดเจ็บนะครับเมื่อดูแลต่อเนื่องจนกระทั่งถึงประเทศไทยเนี่ยเราได้ตรวจคลื่นหัวใจก็ยังพบว่าคลื่นหัวใจของผู้ป่วยยังมีความผิดปกติอยู่นะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้หัวใจทำงานผิดปกติและหยุดเต้นได้นะครับตลอดช่วงของการดูแลรักษาคลื่นหัวใจของผู้ป่วย
ก็จะมีคลื่นที่ผิดปกติต่อเนื่องมาจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนะครับก็จะเป็นอุปสรรคเช่นกันถ้าเกิดกรณีเราต้องให้ยาเพื่อรักษาโควิด-19 ต่อเนื่องก็อาจจะมีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถให้ยาที่อาจจะมีผลกับการเต้นของหัวใจได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือโรคประจำตัวของผู้ป่วยซึ่งมีเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะครับเมื่อเข้ารับการรักษาที่ราชวิถีเราได้ติดตามดูระดับน้ำตาลในเลือดก็ค่อนข้างสวิงอยู่ในช่วงประมาณ100ถึง440นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้มีความยุ่งยากในการควบคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็ผลของน้ำตาลที่ควบคุมได้ไม่ดีก็จะส่งผลทำให้การดูแลรักษาเมื่อมีการติดเชื้อซ้ำจากแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลก็จะมีความยุ่งยากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องของเชื้อดื้อยาซึ่งมีการติดเชื้อซ้ำต่อเนื่องในระหว่างที่เราเข้ารับการรักษานะครับแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะหลายขนาดแล้วก็ตอบสนองไม่ดีนะครับจนกระทั่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องเพิ่มยาควบคุมความดันเลือดเนื่องจากมีการติดเชื้อกระแสเลือดอย่างรุนแรงนะครับยาควบคุมความดันเลือดที่เราให้ทั้งมีถึง3ชนิดเพื่อจะควบคุมความดันเลือดนะครับแล้วก็ในสภาพของปอดอักเสบซึ่งยังต่อเนื่องนะครับและเป็นภาวะ ARDSนะครับซ้ำลงไปอีกก็เลยทำให้ผู้สภาพร่างกายโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยทรุดลงอย่างรวดเร็วร่วมกับมีการทำงานล้มเหลวของอวัยวะอื่นเพิ่มเติมทั้งระบบเลือดระบบโลหิตวิทยานะครับแล้วก็มีภาวะไตวายซึ่งเป็นผลจากการติดเชื้อด้วยนะครับปัจจัยหลายอย่างประกอบกันดังกล่าวร่วมกันจึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับครับในเชิงของการควบคุมโรคขออนุญาตให้คุณหมอโสพลนะครับท่านผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปช่วยให้ข้อมูลด้วยครับเชิญครับครับขอบพระคุณท่านอธิบดีนะครับเรียนพี่น้องและสื่อมวลชนที่เคารพนะครับสำหรับการรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้นะครับจริงๆเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่2กันยายนนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรานับผู้ป่วยรายนี้เมื่อวันที่4กันยายนนะครับมีการแถลงข่าวไปเป็นผู้ป่วยลำดับที่ 3,430 ณเวลานั้นนะครับก็คือเมื่อวันที่4กันยายนนะครับทีมงานทางด้านระบาดวิทยานะครับได้มีการสอบสวนรายนี้นะครับก็ประวัติชัดเจนว่าติดเชื้อที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะฮะก่อนมาประเทศไทยประมาณ1เดือนเศษนะครับแล้วก็ในกระบวนการนำผู้ป่วยกลับมาประเทศไทยในช่วงวันที่1ถึง2กันยายนเนี่ยก็เดินทางด้วยเครื่องบินที่เป็น Air Ambulance นะครับก็คือเป็นเครื่องบินพยาบาลนะฮะซึ่งก็มีระบบการป้องกันการติดเชื้อนะครับทีมที่มาส่งแพทย์และพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาประเทศไทยนะครับส่งเสร็จก็กลับไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้ระบบการดูแลรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่พบมีใครที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายนี้เพิ่มเติมนะครับมันในแง่ของการป้องกันควบคุมโรคเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าในการที่จะดูแลแล้วก็นับผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตนะครับโดยหลักสากลเนี่ยเราก็จะนับผู้ที่ติดเชื้อมีผลการตรวจทางห้องบริการยืนยันนะครับในรายนี้เกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่แรกนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2563เนี่ยประเทศซาอุดิอาระเบียมีการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรงนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีรายงานของผู้ป่วยในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมากถึง 3,268,000 กว่ารายนะครับคือ 300,000 กว่านะฮะแล้วก็เสียชีวิตที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ย 4,399 รายนะครับโดยทั่วไปเมื่อเราเริ่มนับการที่มีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับก็จะต้องดูว่ามีสถานะการรักษาเป็นอย่างไรนะฮะก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกอยู่ระหว่างการรักษานะครับกลุ่มที่2เนี่ยรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับกลุ่มที่3รักษาแล้วเสียชีวิตนะครับในรายนี้มีการรักษาพยาบาลต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่26
กรกฎาคมเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนโรงพยาบาลและประเทศที่ดูแลรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับวันที่18 กันยายน 2563ซึ่งถ้าดูจากระยะเวลาที่รักษาต่อเนื่องเนี่ยก็54 วันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นรายที่มีการเสียชีวิตในประเทศไทยนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับก็เรามีคณะกรรมการวิชาการภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะครับก็จะนำเคสที่เสียชีวิตทุกรายนะครับเข้าไปให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับแต่ในเบื้องต้นอย่างที่เราทราบกันตามที่ท่านอธิบดีแล้วก็ทางแพทย์ผู้ดูแลก็คืออาจารย์พจน์เนี่ยได้ให้ข้อมูลก็เป็นเคสที่ตรงไปตรงมานะครับก็คือมีการติดเชื้อในต่างประเทศยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 นะครับส่งต่อมารักษาในประเทศไทยแล้วก็มาเสียชีวิตในประเทศไทยก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นเบื้องต้นครับขอบคุณครับคำถามอะไรไหมแล้วก็เป็นรายละเอียดนะคะว่าเกี่ยวกับคนไข้รายนี้นะคะว่าจริงๆก็ป่วยมาจากที่ประเทศซาอุดแล้วก็ทางประเทศไทยก็ได้ดูแลรับการรักษาและเสียชีวิตไปเมื่อวันนี้เองค่ะไม่ทราบว่ามีนักข่าวจะถามประเด็นอะไรไหมคะค่ะการน้องนักข่าวถามว่าจะถือว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ที่เสียชีวิตรายที่59ด้วยโควิดหรือไม่คะครับอย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่ครับว่าเวลาเรามีผู้ป่วยยืนยัน1รายที่เป็นโควิด-19นะครับจะมีสถานะอยู่3ประเภทก็คืออยู่ระหว่างการรักษานะครับรักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตายระหว่างการรักษานะครับรายนี้ก็เป็นการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19ซึ่งรักษามาต่อเนื่องนะครับถ้าสรุปก็คือว่าเป็นผู้ป่วยที่วินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19แล้วก็เสียชีวิตจริงครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผมเข้าใจว่าคำถามหลักก็คงเป็นเหมือนที่ว่าแหละถือว่าเป็นรายที่59ไหมก็เหมือนที่คุณหมอโสพลบอกบังเอิญเคสนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าถึงแม้จะเนกาทีฟ2ครั้งก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะครับแล้วกลับมาแล้วเนี่ยตรวจที่เราเนี่ยก็เนกาทีฟอีกเนาะในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ไม่เจอที่ซาอุเองก็ไม่ได้ให้ยาต้านโควิดเหมือนที่เราให้นะฮะต้องขออนุญาตนำเรียนก่อนนะครับพยายามดูรายการยาของเขาเนี่ยก็พบว่าเขาให้เป็นยาต้านแบคทีเรียนะครับกับยาพวกเบาหวานพวกความดันอะไรมากกว่านะครับที่โน่นพอมาที่เราเนี่ยเราก็ดูแล้วไม่เจอเชื้อแล้วก็เหมือนที่เรียนนะครับมาแอดมิทที่เราวันที่2เจอเชื้อที่โน่นตั้งแต่อย่างที่นำเรียนนะครับเข้ามา2กันยาห่างกันประมาณเดือนกว่าตัวเชื้อไม่เจอเราก็ไม่ได้ให้ยาในส่วนของการยาต้านไวรัสโควิดนะครับแล้วก็เหมือนที่อาจารย์พจน์บอกไปนะครับอาจารย์พจน์อ๋ออาจารย์พจน์ส่งมาบอกว่าตรวจไม่เจอ2ครั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่25 29สิงหาคมตั้งแต่อยู่ที่โน่นนะครับพอมาที่เราเนี่ยเราก็ให้ยาในลักษณะของยาต้านแบคทีเรียแล้วก็ยาที่รักษาความดันยาที่รักษาเบาหวานนะครับแล้วก็ยารักษาสภาวะเหมือนกับที่เป็นภาวะวิกฤตทั้งหลายนะครับเพราะรายนี้ถ้าถามว่าสาเหตุการตายหลักจริงๆเนี่ยเป็นโควิดมั้ยเมื่อกี้คุยกับอาจารย์พลแล้วไม่น่าจะใช่แต่ในทางระบาดวิทยาเมื่อคนไข้ยังอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกับต่อเนื่องจะพูดว่าต่อเนื่องตั้งแต่ซาอุนะครับนั่งแอร์แอมบูเลนซ์กลับมาแล้วก็มานอนต่อนะครับในโรงพยาบาลประเทศไทยยังไม่ได้กลับบ้านนะครับก็ต้องถือว่าเขายังอยู่ในระหว่างการรักษาตั้งแต่ครั้งแรกมาเพราะทางสถิติอาจจะต้องนับอันนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะประชุมกันอาทิตย์หน้านะครับทางสถิติดูเหมือนว่าจะนับว่า59นะครับแต่ทางการแพทย์เนี่ยเราบอกว่าสาเหตุการตายหลักครั้งนี้เมื่อกี้อาจารย์พจน์พูดไปแล้วติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ดื้อยาหลายขนาดแล้วคนไข้ไม่ดีขึ้นเลยเนาะในช่วงอาทิตย์หลังพอดีว่าตัวผมเองก็ให้ทางผู้อำนวยการราชวิถีเนี่ยส่งรายงานเคสนี้ตั้งแต่กลับมาถึงผมเนี่ยทุกวันนะครับเราก็ได้นำเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยได้ทราบข้อมูลทุกวันนะครับผมก็รายงานท่านว่าเคสนี้ไม่ค่อยดีนะครับมาตั้งแต่ประมาณสัก7-8 วันที่แล้วหลังจากที่เราดูว่าอาการไม่ค่อยตอบสนองต่อยานะครับเพราะถ้าบอกหลักจริงๆเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่โควิดแต่ว่าเนื่องจากการนับทางระบาดวิทยาแล้วคนไข้ถูกแอดมิดด้วยโควิดแล้วยังไม่ได้ดิชาร์จนะครับทางระบาดวิทยาก็จะต้องนับว่า
ดูเหมือนว่าจะนับว่าเป็นรายที่59ครับค่ะและนั่นก็คือเป็นคำตอบนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เสียชีวิตจากโควิดแต่ในแง่ระบาดวิทยาก็ถือว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนนะคะที่จะต้องดูแลรักษาต่อไปค่ะขอเพิ่มนิดเดียวก็ได้ฮะคืออย่างงี้ฮะจะบอกไม่ได้โดยตรงเลยก็ถูกแต่ว่าโดยอ้อมส่วนนึงก็คือว่าเพราะโควิดทำให้ปอดเป็นแผลเมื่อกี้ที่อาจารย์พศเน้นมีปอดอักเสบทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกนอนป่วยมานานปอดอักเสบตรงนี้มันไม่ได้หายไปเพราะฉะนั้นจะบอกเป็นสาเหตุทางอ้อมส่วนนึงก็ว่าได้ครับคือในตลอดกระบวนการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่ใช่โควิดก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อดื้อยาจากโรงพยาบาลในตลอดกระบวนการรักษาได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าดูแลในห้องแรงดันลบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแรงดันอากาศเป็นลบเพราะฉะนั้นอากาศจากภายนอกสามารถเข้าไปข้างในได้นะครับงั้นผู้ป่วยเองก็สามารถที่จะรับเชื้อได้จากผ่านทางอากาศก็ได้นอกจากเชื้อในโรงพยาบาลในสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นกับว่าอวัยวะต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนั้นน่ะมันทำอวัยวะมันมีการบาดเจ็บเสียหายอยู่ก่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเมื่อปอดอักเสบจากโควิดหายแล้วเนี่ยเนื้อปอดที่เสียหายมักจะกึ่งถาวรหรืออาจจะถาวรเลยนะครับอันนี้ก็จะมีผลกระทบทำให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงได้ผมยกตัวอย่างเหมือนกับผิวหนังเราครับถ้าผิวหนังเราถลอกมีเลือดซิบๆเนี่ยเชื้อโรคอะไรก็เข้าได้ง่ายกว่าผิวหนังที่หายเต็มที่หมดใช่ไหมครับเช่นเดียวกับเนื้อปอดเวลาที่อักเสบเนี่ยผ่านการอักเสบแล้วบางทีหายมันก็จะมีรอยรั่วมีการถลอกของเยื่อบุผิวภายในทางเดินหายใจก็จะเสี่ยงที่เชื้อโรคสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันภูมิต้านทานของผู้ป่วยซึ่งต่ำเช่นมีปัญหาเรื่องเบาหวานอยู่ก็จะทำให้ระบบป้องกันโรคของร่างกายเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่ทำให้เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วเนี่ยมันถึงลุกลามได้เร็วเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ภูมิต้านทานแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ารายงานการแพทย์จากทั่วโลกเนี่ยในยุคที่มีโควิด-19 ระบาดเนี่ยผู้ที่มีโรคประจำตัวคือผู้มีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับอย่างที่ท่านคงจะได้เห็นจากหลายๆสื่อที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังประเภทตับไตหัวใจปอดพวกนี้ย่อมส่งผลกระทบทำให้โอกาสเสียชีวิตสูงนะครับขณะเดียวกันผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเมื่อดำเนินการเข้าสู่ระยะหนึ่งการติดเชื้อกระทบไปอวัยวะอื่นนะครับเช่นไตมีภาวะไตวายด้วยนะครับก็จะทำให้การรับมือการติดเชื้อก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าการกำจัดของเสียออกจากร่างกายทำไม่ได้ทำให้ภาวะเลือดเนี่ยเป็นกรดสูงนะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงนะครับการเต้นของหัวใจผิดปกติมากขึ้นจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่ามันจะมีปัจจัยเสริมหลายๆอย่างนะครับส่วนเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลจากทั่วโลกสำหรับโควิด-19 เมื่อมีปอดอักเสบแล้วเนี่ยเชื้อดื้อยามีโอกาสติดเชื้อได้ไม่ต่างจากผู้ป่วยอื่นที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับก็มีโอกาสรับเชื้อดื้อยาได้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเชื้อดื้อยาที่หลายสายพันธุ์เนี่ยยาปฏิชีวนะที่จะให้เนี่ยก็ใช้ตัวเดียวไม่ได้ผลต้องใช้หลายชนิดร่วมกันอย่างเช่นผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็ดื้อยาเกือบทุกชนิดเลยนะครับทำให้เรามีข้อจำกัดในการเลือกยาปฏิชีวนะมาใช้นะครับค่ะก็ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะคะนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธอินทราภาพรจากโรงพยาบาลราชวิถีและนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคค่ะขอบคุณมากค่ะกับการแถลงข่าวค่ะสวัสดีค่ะ